หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเพียงไม่กี่ปีมนุษย์เริ่มตระหนักถึงความไม่แน่นอนและหันมาทุ่มเทให้กับการสำรวจห้วงอวกาศมากขึ้นพยายามที่จะเสาะแสวงหาเรื่องราวและโอกาสใหม่ๆที่มนุษยชาติไม่เคยเข้าถึงได้มาก่อนแต่การสำรวจอวกาศนั้นต้องแลกมากับความท้าทายมากมายที่เหล่านักบินอวกาศผู้เสียสละต้องรับมือและเผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึงจนบางครั้งก็นำไปสู่การสูญเสียอันน่าเศร้าและสะเทือนจิตใจคลิปนี้อับดุลไททูบได้นำเอา5ภัยพิบัติทางอวกาศครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่นับได้ว่าเป็นจุดล้มเหลวอย่างหนักในภารกิจการทะยานสู่นอกโลกและขณะเดียวกันก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจอันแรงกล้าในการเริ่มต้นใหม่สำหรับโครงการสำรวจอวกาศที่เกิดขึ้นตามมาหนึ่งกระสวยอวกาศ Challenger อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกระสวยอวกาศ Challenger ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ทำให้การทำงานขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA เปลี่ยนไปตลอดการรุ่งเช้าอันเหน็บหนาวจนอุณหภูมิติดลบของวันที่28มกราคมปี1986เป็นวันที่กระสวยอวกาศ Challenger นั้นถูกส่งทยานต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นไปบนท้องฟ้าในภารกิจ STS-51L แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติในวินาทีที่73เมื่อกระสวยอวกาศอยู่ที่ระดับความสูง 14,000 เมตร Challenger กลับลุกเป็นไฟพร้อมทั้งคร่าชีวิตนักบินทั้ง7ท่ามกลางสายตาผู้คนทั้งโลกที่กำลังเฝ้ามองดูภารกิจนี้เป็นเวลากว่า1ชั่วโมงก่อนที่เศษซากกระสวยอวกาศ Challenger จะร่วงหล่นสู่มหาสมุทรแอตแลนติกรวมถึงร่างนักบินผู้วายชนจากการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดพลาดครั้งใหญ่พบว่าปัญหานั้นมาจากสายโอริงที่ทำจากยางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างส่วนล่างของบูสเตอร์จรวดได้รับความเสียหายเพราะมีน้ำค้างมาเกาะและกลายเป็นน้ำแข็งเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำมากจนวัสดุได้รับความเสียหายเปราะและแตกออกซึ่งรอยแยกที่เกิดขึ้นนี่เองเป็นช่องทางให้ก๊าซร้อนพวยพุ่งออกมาเจอกับก๊าซเชื้อเพลิงจนทำให้กระสวยอวกาศ Challenger ระเบิดมอดไหม้ไปในที่สุดครับจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น NASA ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงมาตรการความปลอดภัยที่แทบไม่มีอยู่จริงโดยคณะกรรมการการตรวจสอบได้เน้นย้ำถึงปัญหาว่า NASA มีความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จมากเกินไปโดยใช้ต้นทุนต่ำในการดำเนินงานรวมถึงละเลยคำเตือนจากวิศวกรเกี่ยวกับอันตรายในการปล่อยยานในวันที่เกิดเหตุซึ่งในเวลาต่อมาNASA ได้ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อวางมาตรการที่เข้มงวดและยกระดับการตรวจสอบให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม 2. ภารกิจอพอลโล 1 โครงการอพอลโลก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมนุษย์ไปยังสถานที่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างดวงจันทร์ซึ่งโครงการก็บรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าประทับใจด้วยการลงจอดบนผิวดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกที่รู้จักกันในชื่อภารกิจอพอลโล11แต่กว่าจะถึงจุดนั้นก้าวแรกของโครงการอพอลโลก็คือภารกิจอพอลโล1กลับไม่ได้สมบูรณ์แบบเมื่อเกิดไฟลุกไหม้ภายในยานอวกาศทำให้นักบิน3รายเสียชีวิตทันที27มกราคมปี1967ระหว่างทดสอบยานอวกาศที่ใช้สำหรับภารกิจอพอลโล1ก็ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วการลุกไหม้นี้เป็นผลมาจากภายในห้องนักบินนั้นบรรจุด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติ Wi-Fi เป็นพิเศษแม้แค่เพียงประกายไฟเล็กๆก็ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วภายในยานมีวัสดุและชิ้นส่วนมากมายที่ก่อให้เกิดประกายไฟเพียง9วินาทีหลังจากเริ่มทดสอบก็มีเสียงนักบินตะโกนว่ามีไฟไหม้ตามมาด้วยเสียงร้องและกว่าความช่วยเหลือของทีมกู้ภัยจะเข้าถึงตัวยานได้นักบินทั้ง3ในภารกิจอพอลโล1ก็ได้เสียชีวิตจนร่างไม่เกรียม NASA แถลงว่าในวันเกิดเหตุเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณใต้เก้าอี้ของนักบินคนหนึ่งทำให้เกิดประกายไฟนักบินนั้นไม่สามารถหนีออกมาจากยานได้เนื่องจากประตูนั้นถูกออกแบบให้มีความแน่นหนาเป็นพิเศษเหตุการณ์ที่น่าหดหู่ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญขององค์การ NASA ในการออกแบบประตูการเลือกใช้วัสดุและการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของการใช้ออกซิเจนเพียงอย่างเดียวมาเป็นองค์ประกอบระหว่างออกซิเจนต่อไนโตรเจนในอัตราส่วน 60-40 3. ภารกิจโซยูส 1 23 เมษายนปี 1967 3เดือนต่อมาหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมในภารกิจอพอลโล 1 สหภาพโซเวียตก็มีแผนในการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เช่นเดียวกัน
ภายใต้ชื่อโครงการสำรวจอวกาศโซยุสโดยมีภารกิจโซยุส1เป็นเที่ยวบินแรกในการออกเดินทางไปยังดวงจันทร์อันห่างไกลแต่แล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกับการเดินทางก้าวแรกอีกครั้งคล้ายกับโครงการอพอลโลของสหรัฐแต่ว่าเหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นในขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจในช่วงที่ยานอวกาศโซยุสกำลังทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เกิดเหตุขัดข้องที่ทำให้นักบินของรัสเซียที่แม้จะมีประสบการณ์สูงแต่ก็ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของยานได้เต็มร้อยฐานบัญชาการปล่อยจรวดมีความพยายามส่งยานอวกาศโซยุส2ขึ้นไปกู้ภัยแบบฉุกเฉินแต่ว่าโชคร้ายที่วันนั้นสภาพอากาศย่ำแย่จนแผนสำรองถูกยกเลิกไปอย่างไรก็ตามโซยุส1ก็ยังเดินหน้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือการโคจรรอบโลกจนสำเร็จแต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกได้ส่งผลต่อเนื่องให้ระบบต่างๆนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแต่ถึงอย่างนั้นขณะที่กำลังเดินทางกลับยานโซยุส1ก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้สำเร็จอีกเพียงอึดใจเดียวทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีแต่แล้วยานโซยุสกลับดิ่งลงพื้นด้วยความเร็วสูงร่มชูชีพหลักที่ควรกางออกมาเพื่อชะลอความเร็วที่กำลังจะบดขยี้เครื่องยนต์และร่างนักบินก็กลับไม่ทำงานนั่นทำให้ยานโซยุสกระแทกเข้ากับพื้นดินอย่างรุนแรงพร้อมกับระเบิดในทันทีส่งผลให้วลาดิมีร์ โคมารอฟนักบินเสียชีวิตและได้รับการบันทึกว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศจากการสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วยานโซยุสมีข้อผิดพลาดที่ตรวจพบก่อนภารกิจจะเริ่มต้นถึงประมาณ200จุดแต่ว่ากลับเพิกเฉยต่อสิ่งสำคัญเหล่านี้เพราะปัจจัยที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการที่จะเหนือกว่าสหรัฐท่ามกลางความคุกรุ่นของสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจากข้อผิดพลาดทั้งหมดรัสเซียได้ทำการปรับปรุงแก้ไขจนปัจจุบันยานอวกาศโซยุสได้กลายมาเป็นยานอวกาศที่มีความน่าเชื่อถือได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่รับส่งนักบินที่เดินทางระหว่างโลกกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี 4. ภารกิจ STS-107 ในปี 1981 NASA เริ่มต้นภารกิจการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆภายในกระสวยอวกาศโคลัมเบียขึ้นเป็นครั้งแรกและถัดจากนั้นก็สามารถพานักบินกลับคืนสู่โลกได้สำเร็จเสมอมารวม27ครั้งแต่ทว่าในปี2003ได้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของ NASA ขึ้นในภารกิจ STS-107 เที่ยวบินครั้งที่28และครั้งสุดท้ายของกระสวยอวกาศโคลัมเบียหลังจากยานอวกาศโคลัมเบียได้ออกไปสู่ห้วงอวกาศเพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา16วันวันที่1กุมภาพันธ์ปี2003ก็ถึงกำหนดกลับสู่โลกโดยมีนักบินและผู้โดยสารรวม7คนเดินทางมาด้วยกันโดยระหว่างกำลังเดินทางกลับนั้นจู่ๆกระสวยอวกาศโคลัมเบียเกิดระเบิดกลายเป็นลูกไฟที่บริเวณเหนือรัฐเท็กซัสในสหรัฐฆ่าชีวิตนักบินไปทั้งหมดจากข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมพยายามเตือนนักบินเกี่ยวกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิด้านซ้ายของยานในระหว่างที่ยานกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว15เท่าเหนือความเร็วเสียงแต่การสื่อสารทางฝั่งนักบินนั้นขาดหายไปและไม่นานระบบหลักๆของยานก็เริ่มหยุดทำงานอย่างฉับพลันจนสุดท้ายทุกอย่างก็อยู่เหนือการควบคุมส่งผลให้กระสวยยานอวกาศโคลัมเบียระเบิดก่อนกำหนดการที่จะลงจอดบนพื้นโลก16นาทีจากการสอบสวนหาสาเหตุนั้นพบข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ยังคงเป็นปริศนาว่าทำไมอุณหภูมิของยานฝั่งซ้ายจึงเพิ่มสูงขึ้นแต่จากภาพที่ถูกบันทึกไว้พบว่าฉนวนโฟมกันความร้อนได้หลุดออกจากถังเชื้อเพลิงตั้งแต่ไม่กี่นาทีก่อนการปล่อยยานและ NASA ไม่ได้แก้ไขใดๆระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ในอวกาศเนื่องจากคิดว่าเป็นเพียงจุดบกพร่องเล็กน้อยเท่านั้นNASA สั่งระงับทุกเที่ยวบินเป็นเวลา2ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมยานอวกาศโคลัมเบียก่อนจะยุติโครงการยานอวกาศโคลัมเบียไปตลอดกาล 5. ภารกิจ VLS-1 ในปี 1997 สถานีอวกาศแห่งชาติบราซิลมีแผนที่จะสร้างจรวดสำหรับส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นครั้งแรกในภารกิจ VLS-1 แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวต่อเนื่องมาอีกหลายครั้งจนกระทั่งปี2003สถานีอวกาศบราซิลได้ตัดสินใจกลับมาทำโครงการนี้อีกครั้งด้วยความพยายามอย่างหนักของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญกว่า700ชีวิตที่ช่วยการสานฝันภารกิจ VLS-1 ให้ประสบความสำเร็จหลังจากรอคอยมานานตอนแรกนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นทั้งการติดตั้งอุปกรณ์และการจำลองปล่อยจรวด
แต่ทว่าในระหว่างรอวันเริ่มต้นยิงดาวเทียมขึ้นไปสู่วงโคจรที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจู่ๆหนึ่งในบูสเตอร์ข้างจรวดก็ถูกเปิดใช้งานโดยไม่ทราบสาเหตุนำไปสู่การจุดชนวนระเบิดอย่างรุนแรงทำลายล้างแท่นปล่อยจรวดหลายสิบชั้นกลายเป็นโกดังเหล็กมอดไหม้เปลวไฟลุกลามไปยังป่าใกล้เคียงรวมทั้งเกิดกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้จากหลายกิโลเมตรโศกนาฏกรรมครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง21รายรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนจากการสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมพบว่ามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการจุดระเบิดของจรวดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากบูสเตอร์ทำงานแล้วจะไม่สามารถยุติการทำงานของเครื่องยนต์ได้ทำให้ผู้ชำนาญการในภารกิจ VLS 1ที่ทำงานอยู่ในบริเวณนั้นไม่สามารถรอดชีวิตจากหายนะครั้งนี้องค์การอวกาศบราซิลเสียชื่อเสียงเงินจำนวนมหาศาลและที่สำคัญคือเสียบุคลากรที่มีความสามารถไปหลังจากการระเบิดอย่างไรก็ตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในภารกิจครั้งนี้เป็นจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งเมื่อจุดระเบิดแล้วจะไม่สามารถหยุดกลางคันได้จึงมักถูกใช้เป็นเครื่องเสริมด้านข้างมากกว่าเห็นได้ชัดว่าหาก VLS 1เป็นจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวหายนะก็อาจไม่เกิดขึ้นบางเหตุการณ์ที่เจ็บปวดและยากที่จะทำใจแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำรวจการค้นพบการเรียนรู้ในเวลาต่อมาภัยพิบัติทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและขยายขอบเขตการเดินทางอันไกลโพ้นของมนุษย์